ายออกไปซึ่งถูกเรียกว่าเรือนยอดไม้ชีวิตในเรือนยอดไม้นำวิวัฒนาการด้านลักษณะกายภาพมาสู่ต้นตระกูลของมนุษย์ครั้งยิ่งใหญ่เมื่อ56ล้านปีก่อนบรรพบุรุษของมนุษย์คาโพเลสเตสเคยอาศัยอยู่บนต้นไม้ใบกว้าง5ล้านปีต่อมาหลังสิ้นยุคคาโพเลสเตสก็มีลิงโชโชนิอุสอาศัยอยู่บนเรือนยอดของป่าใบกว้างด้วยเช่นกันลองดูที่ตาของพวกมันเดิมทีมีดวงตาอยู่ทั้งสองข้างของศีรษะแต่ต่อมาเมื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเริ่มอาศัยอยู่บนเรือนยอดไม้ดวงตาก็ได้ย้ายมาอยู่ด้านหน้าของศีรษะเมื่อตำแหน่งของตาอยู่ในแนวเดียวกันระยะทั้งหมดของสายตาก็แคบขึ้นแต่ระยะการมองเห็นของสายตาแต่ละข้างก็สอดคล้องกันและด้วยเหตุนี้โชโชนิอุสจึงมีประสาทสัมผัสที่ดีกว่านั่นหมายถึงมันสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆในแบบ3มิติได้นั่นเองโชโชนิอุสสามารถใช้สายตาคำนวณระยะทางระหว่างต้นไม้ได้อย่างแม่นยำและกระโดดจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งได้โดยง่ายแหล่งอาศัยแห่งใหม่ในเรือนยอดไม้เกิดขึ้นเนื่องจากการแยกตัวของผืนทวีปและชีวิตในโลกใหม่นี้ได้นำไปสู่วิวัฒนาการของดวงตาและช่วยให้มีการมองเห็นภาพ3มิติโลกกลายเป็นดาวแห่งแผ่นดินสีเขียวที่มีป่าปกคลุมหนาทึบในแหล่งพักพิงที่เรียกว่าเรือนยอดไม้นั้นราวกับพรมสีเขียวที่ปูลาดตลอดพื้นดินต้นตระกูลของมนุษย์ที่เคยอยู่ในสภาพอ่อนแอถึงตอนนี้กลับรุ่งเรืองได้อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนมีคนกล่าวไว้ว่ามนุษย์รับข้อมูลจากการมองมากถึง 80% ด้วยกันทำให้บรรพบุรุษของเราซึ่งก็คือนักแสดงกิตติมศักดิ์ที่อยู่นู่นแหละครับได้วิวัฒนาการดวงตาให้มีขนาดใหญ่โตมากขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเองนั่นเองพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับโอ้ปิดตาทำไมเก่งมากเลยจากใต้สมุทรสู่พื้นดินตอนนี้บรรพบุรุษของเราเปลี่ยนวิถีชีวิตขึ้นไปอยู่บนไม้สูงการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งก็เพื่อหนีจากศัตรูร้ายทุกครั้งที่เปลี่ยนไปทำให้เกิดพัฒนาการทางร่างกายเพิ่มขึ้นซึ่งในตอนนี้บรรพบุรุษของเราสามารถมองเห็นภาพเป็น3มิติได้ซึ่งทำให้การกะระยะนั้นมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นและก็เป็นความจำเป็นเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางนักล่าในโลกยุคนั้นมา